มาเผื่อแผ่แก่บุคคลอื่นได้ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกให้เราได้สร้างได้ทำนะการสร้างธรรมนั่นคือการสะสมบุญกุศลให้เพิ่มขึ้นให้มากขึ้นตั้งแต่ศีลที่เรามีน้อยตั้งแต่5ข้อเราก็เพิ่มเป็นศีลอุโบสถเป็นศีล8ศีล10ศีล227ตามแต่เราจะสามารถทำได้ยิ่งเพิ่มมากเท่าไรบุญบารมีก็สูงขึ้นเท่านั้นงั้นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่เราชาวพุทธพยายามสร้างพยายามทำกันมายาวนานจนถึงปัจจุบันก็คือการให้ทานทานขจัดซึ่งความโลภความตระหนี่ความเสียดายผู้รวยก็มาจากผู้บริจาคผู้เสียสละที่เป็นประชาเป็นเศรษฐีเป็นผู้มั่งมีก็อาศัยการเสียสละแบ่งปันนะบริจาคทานตั้งแต่วัตถุทานข้าวน้ำยกยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆนี่ก็เรียกว่าบริจาคทานทานทำให้คนรวยศีลทำให้คนสวยภาวนาทำให้คนมีปัญญาและคนที่เกิดมาพร้อมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์รูปร่างหน้าตาเห็นไหมบางคนเกิดมาก็มีฐานะพร้อมบริบูรณ์ในตระกูลกษัตริย์ในตระกูลเศรษฐีเพราะเขาเป็นผู้บริจาคเป็นผู้ให้มายาวนานไม่ใช่ให้แค่ชาติเดียวให้มาหลายชาติทุกชาติที่สร้างก็คือการแบ่งปันการบริจาคการเสียสละแล้วเขาก็ได้ทุกอย่างมาไม่ใช่ใครนึกจะได้ก็ได้นึกอยากเป็นเศรษฐีก็ได้เป็นมันไม่ได้เหตุปัจจัยไม่มีเหตุปัจจัยที่คนนั้นจะเป็นเศรษฐีได้ก็ต้องเป็นผู้ให้ผู้บริจาคอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยที่เขายกย่องให้เป็นเศรษฐีเนี่ยอนาบินทิกะเศรษฐีนางวิสาขาซึ่งเป็นเศรษฐีสมัยก่อนเนี่ยเขาบริจาค7วัน7คืน15วัน15คืนบริจาคทรัพย์ให้แก่ผู้ยากไร้สิ่งของความจำเป็นเขาให้ทุกปีอย่างน้อยก็ปีละครั้งแจกทาน7วัน7คืนเนี่ยน้อยที่สุดแล้วท่านเศรษฐีสมัยใหม่นี่ไม่มีเศรษฐีที่เราว่าเป็นเศรษฐีในบ้านเราในประเทศเราการบริจาค7วัน7คืนไม่มีจึงไม่ได้เป็นเศรษฐีเหมือนสมัยก่อนไม่มีชื่อเสียงไม่มีใครยกย่องเพราะเสียสละไม่ได้ได้ก็เป็นของตัวเองหมดไม่เคยเสียสละให้ใครก็เป็นเศรษฐีชาติเดียวชาติต่อๆไปก็ไม่ได้เป็นเพราะไม่บริจาคไม่เสียสละไม่แบ่งปันนี่แหละคำว่าเป็นเศรษฐีนั้นต้องเสียสละต้องแบ่งปันต้องเป็นผู้ให้งั้นคนเราทุกวันนี้การเสียสละการแบ่งปันน้อยลงแม้ในครอบครัวก็ไม่ค่อยได้ให้กันพ่อแม่ไม่ค่อยได้ให้ลูกไม่ค่อยได้ให้พ่อแม่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็แม้ในครอบครัวตัวเองก็ขาดความสุขในการให้ผู้ให้เป็นผู้มีความสุขฉะนั้นศาสนาในการให้เป็นเบื้องต้นให้วัตถุทานให้อภัยทานนี่เป็นทานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกไม่เกลียดไม่โกรธไม่ช้าไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครอันนี้ทำได้ยากแต่มีอานิสงส์มากคนไหนทำได้คนนั้นมีอานิสงส์มากมีความสุขมีความเจริญคนเราถ้าไม่โกรธไม่เกลียดกันไม่ช้าไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครเนี่ยมันมีความสุขสุขอันนี้เราไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาตื่นมาก็ให้กันเลยให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้เพื่อนให้ญาติเราก็มีความสุขคนที่เราให้เขาก็มีความสุขเห็นไหมพระเจ้าสอนให้เป็นผู้ให้แต่เราไม่ค่อยได้ให้กันท่านจึงต้องมุ่งเน้นไปที่การให้ก่อนงั้นวันนี้เรามาให้วัตถุแล้วก็ให้อภัยกันไม่เกลียดไม่โกรธไม่ช้าไม่พยาบาทเอาไปทำทุกวันถ้าทำได้ทุกวันนี้มันเจริญทุกวันเดี๋ยวจิตใจมันเจริญ
คนเราถ้าไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาใครเนี่ยจิตใจมันผ่องใสเบิกบานเห็นหน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เบื้องตึงมันแสดงออกมาทางกิริยาทางใบหน้าทางดวงตามันมีความสุขนะมันเราให้ความรักให้ความเมตตาให้ความสงสารนะถ้าคนเราให้กันได้ก็มีความสุขในครอบครัวในสังคม ทุกวันนี้หาน้อยลงยากลงฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ทำไม่ได้ฝึกการเป็นผู้ให้ที่ดีตามหลักพุทธศาสนาคนเรามันจึงมีปัญหากันทุกวันนี้เพราะเราไม่เป็นผู้ให้ที่ดีแล้วก็ไม่เป็นผู้รับที่ดีฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือเราไม่ได้ให้ของดีแก่กันนั่นเองถ้าเราให้ของดีแก่กันเนี่ย ผู้ให้ก็ให้สิ่งที่ดีผู้รับก็รับแต่สิ่งที่ดีสังคมครอบครัวในโลกใบนี้ก็น่าอยู่ไม่มีการรบราฆ่าฟันแย่งชิงกันเห็นอกเห็นใจกันเมตตาสงสารเกื้อกูลกันแบ่งปันกันมีน้อยให้น้อยมีมากให้มากคนที่มีก็ให้คนที่ไม่มีคนที่ไม่มีก็ให้เหมือนกันให้ความรักให้ความเคารพให้ความเมตตากับผู้ที่ให้เรานี่ก็เรียกว่าให้ ซึ่งกันและกันสังคมก็น่าอยู่ครอบครัวก็น่าอยู่โลกใบนี้ก็น่าอยู่เนี่ยแค่การให้ที่พระเจ้าทรงสอนเท่านั้นเองมันก็เกิดความสุขความเจริญในครอบครัวในสังคมในตัวเองในโลกใบนี้แล้วไปถึงศีลเมื่อเราเป็นผู้ให้ผู้ให้เป็นผู้มีศีลก่อนที่เราจะให้ใช่ไหมเราสมาทานศีลก่อน ตามหลักพุทธศาสนาเพื่ออะไรเพื่อต้องการชำระกายวาจาของเราให้สะอาดกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดปราศจากโทษโทษทางกายโทษทางวาจาไม่มีไม่เบียดเบียนไม่ขาดสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขศีล 5เนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของความดี คนจะมีความดีได้ต้องมีศีล 5คนไหนไม่มีศีล 5คนนั้นก็สร้างความดีไม่ได้ฉะนั้นฐานที่ตั้งของความดีทั้งปวงเนี่ยอยู่ที่ศีลศีลคือการสำรวมกายสำรวมวาจาก็ร้อยเป็นปกติเหมือนขณะนี้เรามีศีลนะปกติไหมวาจาของเราก็ปกติไม่กล่าวร้ายไม่ให้ร้ายไม่นินทาใครไม่ให้ร้ายใครไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อ เห็นไหมนั่นมีความสงบทางวาจาเป็นสิ่งที่ดีนะที่เป็นประโยชน์เป็นความจริงคำหยาบก็ไม่ใช้คำโกหกก็ไม่ใช้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ววาจาของเราก็เป็นวาจาที่บริสุทธิ์สะอาดกายของเราก็สะอาดไม่ทำชั่ว ไม่เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแม้แต่ตัวเองก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยศีลนำมาซึ่งความสุขศีลเลนะสุขติงยันติผู้มีศีลเป็นผู้มีความสุขติเลนะโภคสัมปทาผู้มีศีลเป็นผู้มีโภคทรัพย์คนจะมีโภคทรัพย์ได้ก็ต้องมีศีลไม่ไปเที่ยวไม่ไปเล่นไม่ไปกินไม่ไปดื่มใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย นักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงเรื่องการพนันนักเลงเจ้าชู้ไม่มีพอไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ต้องใช้จ่ายอะไรถ้าพยายามมันได้ก็สามารถเก็บหอมรอมริบเก็บไว้กินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นนี่ก็เรียกว่ารู้จักคนมีศีลเนี่ยพวกทรัพย์มันเกิดไปที่ไหนก็น่าเชื่อถือไปสมัครงานเขาก็รับไม่คนนี้ ไม่โกงแน่นอนไม่โกงเวลางานมาทํางานก็ไม่โกงไม่ใช่เข้าก็เข้าทีหลังออกก็ออกก่อนนี่ก็เรียกว่าโกงเวลาคนมีศีลก็ไม่ทําไม่ขอรับชั่นไม่โกงกินเวลาไม่โกงอะไรทั้งหมดอ่ะทรัพย์ก็ไม่ลักไม่ขโมยตังไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเก็บไว้ให้เจ้าของไม่มีหายไม่มีสูญไม่มีเสียเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของคนที่จ้างคนที่อยู่ใกล้ เห็นไหมไม่มีโทษเลยคนมีศีลไม่มีโทษเลยมีแต่ความสุขใครอยู่ด้วยก็มีความสุขจึงเป็นที่มาของการไว้เนื้อเชื่อใจ
ให้ทำงานก็คนจ้างก็ไว้ใจถ้าเป็นลูกน้องก็เป็นลูกน้องที่ไว้ใจได้ไม่ขาดตกบกพร่องต่อหน้าที่ของตัวเองไม่ลักไม่ขโมยไม่คอร์รัปชันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็อยู่ด้วยกันยังมีความสุขเจริญทำงานที่ไหนก็เจริญอยู่ที่ไหนก็เจริญศีลนำมาซึ่งความเจริญไหมเจริญทั้งโภคทรัพย์ เจริญทั้งหน้าที่การงานที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเรามีศีลนะศีลก็จะช่วยเราตีเลนะนิพพุติงยันติผู้จะไปสวรรค์ไปนิพพานไปสู่ความดำทุกข์ก็ต้องอาศัยศีลนี่เองเป็นฐานที่ตั้งที่จะไปได้ไม่มีศีลไปไม่ได้จะไปสวรรค์ก็ลำบากจะไปนิพพานก็ไม่ต้องพูดมันไปไม่ได้ไม่มีศีลฉะนั้นศีลเนี่ย จึงนำมาซึ่งความสุขความเจริญเป็นการสร้างความดีฉะนั้นคนเราทุกวันเมื่อขาดศีลขาดธรรมคำว่าศีลธรรมคนเราท่องกันเรียนกันมาท่องกันมายิ่งเราชาวพุทธนี่เรียนกันมาตั้งแต่ประถมมัธยมแต่เราไม่เคยนำมาใช้เลยได้แต่เรียนรู้ว่าศีลดีอย่างไร ทำไมถึงดีก็บอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เราก็ไม่เคยใช้ของดีไม่เคยใช้ก็พูดง่ายๆคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลในของดีของประเสริฐแต่เราไม่นำมาใช้ในชีวิตของเราทานเราก็ไม่มีศีลเราก็ไม่มีแล้วเราจะเอาความสุขความเจริญที่ไหนมามันเจริญไม่ได้มันมีแต่ความเสื่อมเพราะจิตใจของเรามันเสื่อมไม่เจริญ ไม่ตั้งอยู่ในศีลในทานมันจะเจริญได้อย่างไรนี่เราก็ต้องมามุ่งเน้นฟื้นฟูว่าทำยังไงอย่าให้ทานของเรานั้นมันเกิดขึ้นอยู่บ้านก็ให้ได้อยู่ที่ทำงานก็ให้ได้อยู่ที่ไหนก็ให้ได้ทานตั้งแต่วัตถุทานอภัยทานเห็นไหมให้ได้ทุกที่ไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดสถานที่เรียกว่าบุญในทำได้ทุกที่ ทำได้ทุกทางทางกายทางวาจาทางใจทำได้หมดแต่เราไม่ได้ทำไม่ได้สร้างมาเกิดขึ้นมานึกว่าบุญอยู่ที่วัดอย่างเดียวต้องมาวัดจึงจะได้บุญถ้าเราคิดอย่างนี้เราเป็นคนที่คิดผิดอยู่บ้านเราก็ทำได้อยู่ที่ทำงานเราก็ทำได้อยู่ที่ไหนเราก็ทำได้หมดบุญเนี่ยบุญอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่กายบุญอยู่ที่วาจาบุญอยู่ที่ใจเห็นไหม บุญเกิดได้สามทางเนี่ยถ้าไม่เราจะทำไม่ได้ถ้าเราไม่ทำไม่ได้สร้างไม่ได้ฟื้นฟูเราทิ้งบุญหมดเลยอยู่บ้านก็ไม่ได้ทำงานมาวัดบางทีก็ทำไม่เต็มที่เต็มทางมาก็มาแบบขอไปทีไม่ตั้งอกตั้งใจทำให้มันเต็มที่เต็มความสามารถ นี่เขาเรียกว่าเราบางครั้งก็ขาดศรัทธาขาดปัญญามีศรัทธาอย่างเดียวแต่ไม่มีปัญญาก็รักษาศรัทธาไว้ไม่ได้ต่อไปก็เสื่อมไปเรื่อยเสื่อมจากการให้ทานเสื่อมจากการรักษาศีลเสื่อมจากการประพฤติปฏิบัตินี่เขาเรียกว่าศรัทธาของเรามันถอยไงปัญญามันไม่เกิดศรัทธามันต้องคู่กับปัญญา ศรัทธาคือความเชื่อภาษาธรรมความเลื่อมใสปัญญาคือตัวพิจารณาอย่างเราศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่ไหนพระเจ้าปรินิพพานไปแล้วแต่คําสอนเป็นตัวแทนของพระองค์พระองค์บอกคําสอนที่เราตรัสไว้ดีแล้วกล่าวไว้ดีแล้วจะเป็นตัวแทนของเรา เมื่อเราดับขันธ์ปรินิพพานไปตัวแทนของเราก็คือธรรมวินัยเห็นไหมที่พระองค์กล่าวไว้ดีแล้วตรัสไว้ดีแล้วนั่นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ยังลงเหลืออยู่เนี่ยถ้าเรามีความศรัทธามีความเชื่อมั่นเราก็ต้องลงมือปฏิบัติถ้าเราไม่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกสวรรค์มีจริงทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว เราก็ไม่คิดจะละบาปบำเพ็ญบุญ
ถ้าเราไม่มีความศรัทธาเราก็ไม่ละบาปเพราะเราไม่เชื่อว่าบาปมีจริงไม่เชื่อที่พระเจ้าตรัสรู้พระองค์สอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสสามประการเท่านั้นเองสำหรับพุทธศาสนิกชนหรือพุทธบริษัทแค่ทำสามข้อง่ายๆละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสไม่ได้ยากเลย แต่เราไม่ทำเราไม่ได้สร้างเนี่ยก็เรียกว่าเราไม่เพิ่มศรัทธาให้แก่ตัวเองศรัทธาในหลักคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนไม่เห็นบาปไม่เห็นบุญเพราะเรายังเข้าไม่ถึงมีแต่ศรัทธาอย่างเดียวแต่ปัญญามันยังไม่เกิดมันยังแยกไม่ได้ว่าอันไหนบุญอันไหนบาปอันไหนควรทำอันไหนควรละบุญเป็นของควรทำบาปเป็นของควรละเราก็ยังไม่เห็นเราก็ไม่เข้าใจ เราก็เลยไม่ศรัทธาต่อไปศรัทธาของเราก็ถอยลงเคยตักบาตรเคยทำบุญต่อไปก็นานๆครั้งบางคนก็ทำเฉพาะเทศกาลงานบุญเข้าพรรษาออกพรรษาทอดกฐินถึงจะทำปีใหม่สงกรานต์เทศกาลก็เรียกว่าทำเฉพาะเทศกาลนี่เขาเรียกว่าศรัทธาแต่ไม่มีปัญญา มีแต่ศรัทธาอย่างเดียวแต่ปัญญามันไม่เกิดถ้าคนมีปัญญาก็ทำทุกวันบุญนี้ใจทำให้มันเป็นบุญวาจาก็ทำให้มันเป็นบุญกายก็ทำให้มันเป็นบุญแค่เราไม่ทำบาปเท่านั้นบุญมันก็เกิดแล้วบุญเกิดที่ตอนเราละบาปนั่นเองไม่ทำบาปบุญมันก็เกิดแล้วเห็นไหมมันเกิดตรงไหนเกิดตรงที่เราละบาป ไม่คิดจะทำบาปเพราะเราไม่ทำบาปบุญมันก็เกิดทีนี้เราไม่มีศรัทธาเราก็ไม่เห็นบาปเมื่อไม่เห็นบาปก็ไม่เห็นบุญเมื่อไม่มีทั้งบุญทั้งบาปเราก็ไม่สามารถจะชำระจิตของตัวเองให้ขาวให้สะอาดปราศจากความโลภที่มันทำให้ใจของเราเศร้าหมองจากความโกรธทำให้ใจขุ่นมัว แต่ความหลงที่ทำให้ใจของเราเนี่ยมันวุ่นวายอยู่ตลอดเวลา เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไม่สามารถจะทำจิตให้ผ่องใสได้ตามที่พระเจ้าทรงสอนนั่นเราต้องมาฝึกไงฝึกให้ทานฝึกรักษาศีลฝึกสวดมนต์ภาวนาเพื่อเจริญสติเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นศรัทธาจะได้มากขึ้นมากขึ้น ตราบใดที่เรายังขาดสติขาดปัญญาศรัทธาก็เราก็ไม่เพิ่มพูนเหมือนบางคนมาบวชมาปฏิบัติพอสงบพอเกิดความสงบปั๊บมันเห็นบุญเห็นบาปมันเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาบางคนถึงกับลางานออกจากงานเมื่อก่อนก็มีหลายรูปที่มาบวชว่าจะบวชแป๊บเดียว3 วัน 7 วันพอมันเกิดสมาธิขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นมา มันเห็นบุญเห็นบาปขึ้นมาไม่เอาเลยกลับไปลางานบอกขอออกจากงานแล้วก็มาบวชมาอยู่ได้ยาวๆหลายปีมาสร้างบุญสร้างบารมีมันเกิดปัญญาเห็นว่าสิ่งที่ต้องทำคือบุญนะเห็นไหมพอมันเห็นปั๊บเนี่ยมันเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อพอเชื่อก็ลงมือปฏิบัตินะมันก็เกิดบุญเกิดกุศล ถ้าเราไม่เห็นมันก็ไม่เกิดไม่เกิดศรัทธานั่งเราไม่สงบเนี่ยเจริญสติให้พูดลมเข้าโทลมออกเราก็ไม่เห็นพุทโธให้สงบมันก็ไม่สงบมันฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้ปล่อยจิตปล่อยใจก็เราล่องลอยไปตามความคิดนึกของตัวเองอยู่ตลอดไม่เคยควบคุมมันเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเราปล่อยจิตปล่อยใจก็เราจนเคยตัว เราไม่รู้จักการระงับนะคือเราขาดสตินั่นเองสติตัวรู้เราไม่มีไอ้ตัวรู้เนี่ยมันจะคอยระวังไม่ให้เราคิดไม่ให้เราปรุงแต่งไปมากกว่านี้ให้มันอยู่ในขอบเขตขอบข่ายของความดีสติมากเท่าไรความดีก็ปรากฏมากเท่านั้นมันจะเห็นความไม่ดีนะปัญญาก็ค่อยๆรู้ค่อยๆละรู้แล้วละรู้แล้วปล่อยรู้แล้ววางก็เกิดความว่างความสงบ
เนี่ยที่เราต้องมาฝึกกันเนี่ยทำไมต้องมาสวดมนต์ทำไมต้องมานั่งสมาธิทำไมต้องมาฟังธรรมฟังทำไมฟังเพื่อเอาไปทำฟังเราต้องพินิจพิจารณาตามไปด้วยให้มีสติเรามีไหมสติถ้าให้มีสมาธิเรามีไหมสมาธิถ้าให้มีปัญญาเราเกิดไหมยังไม่เกิดต้องทำให้มันมากขึ้นแสดงว่าความเพียรเรายังไม่พอ ความเพียรอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเห็นไหมเราจะสําเร็จทําอะไรจะสําเร็จก็เพราะความเพียรดังนั้นมีความเพียรมีขันติความอดกลั้นอดทนทนปวดทนเมื่อยทนหนาวทนร้อนมันเมื่อยก็ทนเอามันปวดก็ทนเอาเมื่อก่อนก็เหมือนกันทุกคนโยมพระที่มาบวชนัก ปฏิบัติที่มาปฏิบัติใหม่ๆก็ปวดเมื่อยเหมือนกันนั่ง5 นาที 10 นาทีก็มันปวดมากมันทนไม่ไหวก็ต้องฝึกทนไปครูบาอาจารย์ท่านพานำพาทำไปเรื่อยจากชั่วโมงเป็น2 ชั่วโมง3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงท่านพาทำไปเรื่อยนะเราก็ทนไปมันไม่ไหวคนโน้นก็ยังทนได้เลยทำไมเราจะทนไม่ได้ เราหันไปทางโน้นอ้าวเขายังไม่ขยับเลยเราจะขยับทําไมเราก็ทนมันต่อไปฝึกความอดทนไปทนไปทนมาเดี๋ยวมันก็ข้ามไปได้โยมอาศัยความเพียรอาศัยความอดกลั้นอดทนทนไปนั่งปวดก็ทนไปเมื่อยก็ทนไปหนาวก็ทนไปร้อนก็ทนไปเพราะเราไม่ทนมันไม่ข้ามหรอกโยมไม่ข้ามนิวรณ์ เข้าสู่ความสงบไม่ได้มีแต่ความฟุ้งซ่านอยู่งั้นเมื่อก่อนนี้แข่งกันโยมเวลาทำสมาธิแข่งกันชั่วโมงไม่สงบก็ต่อไปอีก2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงไม่สงบก็ต่อไป3 ชั่วโมงดูสิมันจะสงบไหมมันจะไปสงบชั่วโมงไหนปล่อยมันไปถ้ามันไม่สงบก็ไม่ลุกไปไหนถามให้มันสงบเพราะ เพราะอะไรอ่ะเพราะถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นมันไม่ผ่านมันไม่ข้ามพอเมื่อยก็ลุกแล้วเมื่อยก็ขยับแล้วปวดก็ขยับแล้วหมดโยมมันพอถึงตรงนั้นมันขยับทันทีมันไม่ฝึกต่อไปมันไม่เพียรต่อไปมันไม่อดกลั้นอดทนต่อไปคนเรามันถ้าไม่พยายามมันไม่สำเร็จได้ฉะนั้นความดีต้องพยายามทำทำบ่อยๆให้ทานบ่อยๆรักษาศีลบ่อยๆ สวดมนต์ภาวนาบ่อยๆคนเราไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ภาวนาอยู่บ้านนี่บางคนไม่ได้ทําเลยกราบพระยังไม่เป็นเลยโยมสักแต่ว่ากราบนั่งแล้วก็กราบพระยังไม่เป็นนะไม่รู้นั่งแบบไหนผู้หญิงนั่งแบบไหนผู้ชายนั่งแบบไหนนะคุกเข่าก็ไม่ได้พับเพียบก็ทําไม่สําเร็จนะก็เลยคนเราก็เลยไม่ได้ฝึก แม้แต่กราบพระเรายังกราบไม่เป็นนะโยมเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเรายังกราบพระไม่เป็นไหว้พระไม่เป็นน่าเสียดายจริงๆท่านชาวพุทธเราทุกวันนี้ก็ห่างไกลไกลจากศีลจากธรรมน่าเป็นห่วงมากทุกวันนี้สังคมยุคก็เรียกว่ายุค ดิจิตอลยุคเทคโนโลยีเนี่ยอะไรก็ใช้กดปุ่มกดอะไรกันหมดคนเราก็เลยไม่พยายามทำอะไรที่มันเป็นธรรมชาติใช้ตัวช่วยหมดเลยไม่ได้ใช้ธรรมชาติเราก็เลยไม่ได้รู้เรื่องของธรรมชาติที่ธรรมชาติที่เขาสร้างมาเนี่ยเขาให้เรามาเรียนรู้ให้เรามาศึกษา อยู่แบบธรรมชาติไม่ให้ใช้ตัวช่วยจนมากเกินไปทุกวันนี้เราก็ใช้ตัวช่วยกันมากไม่ได้อาศัยสติอาศัยปัญญาตัวเองเราจึงกลายเป็นคนไม่รู้เราขาดตัวรู้ไปให้พระเจ้าสอนให้เรานั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรก็รู้คือการปฏิบัตินี่เอง
ปฏิบัติคือปฏิบัติที่ตัวเราไม่ต้องไปมองคนอื่นคนอื่นก็จะเป็นยังไงก็ช่างเขาเขาจะนั่งยังไงเขาจะนอนยังไงเขาจะเดินยังไงเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรามีหน้าที่ดูตัวเราเองเห็นตัวเราเองเรานั่งอย่างไรยืนอย่างไรเดินอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรคิดอย่างไรนี่เขาเรียกว่ามาศึกษาปฏิบัติคืออยู่ที่ตัวเราถ้าไกลจากตัวเราแล้วมันไม่เห็น ให้อยู่ที่ตัวเราเนี่ยมันจะเห็นตั้งแต่อาการ32เนี่ยเบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเนี่ยนี่แหละคือหลักของการปฏิบัติจะรู้จะเห็นถ้านอกเหนือจากนี้แล้วไม่รู้ไม่เห็นแน่นอนถ้าไปจะไกลจากตัวเองไม่เห็นแล้วโยมไม่เห็นความเป็นจริง พระพุทธเจ้าจึงสอนโอปัญญิโกน้อมเข้ามาดูกายดูใจตัวเองเราจะรู้จักความจริงความจริงที่มีอยู่กับเราเนี่ยฉะนั้นการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะที่ครูบาอาจารย์พยายามชี้เน้นว่าทำไมเราต้องมาเดินจงกรมฝึกเดินทำไมเดินช้าๆเดินให้มีสติให้รู้จักว่าเราเนี่ยเดินอย่างไรเดินมีสติก็เดินกันอย่างไรนั่งมีสติเขานั่งกันอย่างไร กินมีสติเขากินกันอย่างไรพิจารณาอย่างไรเรานอนพิจารณาอย่างไรเรามาฝึกรู้ตัวเองเห็นตัวเองเพราะคนเราเนี่ยไม่เห็นตัวเองเห็นไหมเราชอบไปมองคนอื่นเห็นคนอื่นคนนั้นพูดไม่ดีคนนั้นทำไม่ดีเราเห็นหมดแต่ตัวเองไม่เคยเห็นเลย นั่งก็ไม่เห็นเดินก็ไม่เห็นนอนก็ไม่เห็นกินก็ไม่เห็นคิดขนาดเราคิดอยู่ทุกวันเรายังไม่รู้ว่าเราคิดอะไรเนี่ยน่าเป็นห่วงมากเป็นห่วงที่เราไม่รู้จักตัวเองพระเจ้าสอนนะเรารู้จักตัวเองคนเราถ้ารู้จักตัวเองมาแก้ไขจุดบกพร่องได้หมดนะถ้าไม่รู้จักตัวเองไม่เห็นตัวเองมาแก้ไขอะไรไม่ได้คนเราที่มีปัญหาเนี่ยปัญหาที่ไม่รู้จักแก้ไขตัวเอง แต่ชอบไปแก้ไขของคนอื่นเขาแต่ตัวของตัวเองไม่แก้ไขข้างนอกมันยิ่งแก้ยิ่งยุ่งนะถ้าแก้ต้องแก้ที่ตัวเราเองแก้ที่การกระทำคำพูดความคิดนึกของตัวเองเนี่ยเราเห็นว่าอันไหนมันไม่ดีเราก็แก้ออกไปกำจัดออกไปความคิดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีเนี่ยนี่แหละเป็นการฝึก ฝึกนำสิ่งไม่ดีคือบาปอกุศลนั้นออกไปจากกายใจของเรางั้นเราต้องมาฝึกไงมาวัดก็มาฝึกกินอย่างไรเดินอย่างไรนอนอย่างไรทำอย่างไรเพื่อต้องการให้เป็นนิสัยแล้วเอาไปใช้ที่บ้านที่ทำงานนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ตัวรู้นี่ขาดไม่ได้ขาดเมื่อไรเราก็ผิดพลาดมานั้น คนที่ทําไปด้วยความไม่รู้เห็นไหมติดคุกติดตารางฆ่าเขาตายเพื่อทําอะไรมากมายเนี่ยทําด้วยความไม่รู้คือขาดสติเมื่อไม่มีสติก็ยับยั้งไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้คนไหนมีสติก็ควบคุมตัวเองได้เห็นไหมคิดจะทําอะไรทําไปทําไมทําไปแล้วก็เดือดร้อนคิดจะไปฆ่าเขาคิดจะไปด่าเขาคิดจะไปเบียดเบียนเขาพอคิดปั๊บมันรู้ทันทีโอ้เนี่ยมันทุกข์แล้ว แค่คิดมันยังทุกข์ขนาดนี้ถ้าทำลงไปมันจะทุกข์ขนาดไหนเพราะมันมีสติมีปัญญาเราก็สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ถ้าอยู่ในกรอบของศีลของธรรมไม่เบียดเบียนใครแม้แต่ตัวเองก็ไม่เบียดเบียนเนี่ยเขาเรียกว่าเราเป็นผู้มีศีลมีธรรมนั่นหลักของพุทธศาสนาเนี่ยที่เรามาฝึกฝนอบรมทำไมต้องมาให้ทานทำไมต้องมารักษาศีลทำไมต้องมาสวดมนต์ภาวนาก็เพื่อฝึกจิตฝึกใจของเรานี่ให้เป็นผู้รู้รู้อะไรคือบุญอะไรคือบาปอะไรควรละอะไรควรทำไม่งั้นมันไม่รู้โยมมันขาดตัวร
อารมณ์ของความโลภเกิดขึ้นก็รู้ว่านี่คือความโลภความโลภเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรคิดไม่ควรทำไม่ควรพูดเห็นไหม
มันสามารถควบคุมได้หมดเพราะความโกรธเกิดขึ้นมันรู้แล้วนี่คือความโกรธไม่ควรคิดไม่ควรพูดไม่ควรทำมันจะเตือนตัวเองมันจะเห็นตัวเองนี่เขาเรียกว่าถ้าเรามีสติมีปัญญามันควบคุมตัวเองได้ไม่ให้ทำไม่ให้พูดไม่ให้คิดแต่ถ้าไม่รู้ล่ะทำไปเลยโกรธใครก็แสดงออกไปด่าเขามั่ง ใช้คำหยาบคายประทุษร้ายเขามั่งผลสุดท้ายก็เอาชีวิตเขาเลยนะเพราะความโกรธความเกลียดความไม่พอใจพอมาเกิดขึ้นมายับยั้งไม่ได้ควบคุมไม่ได้มันก็สร้างความเดือดร้อนสร้างหายนะโลกนิติหายนะที่มีสงครามทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะควบคุมตัวเองไม่ได้ ทุกคนควบคุมตัวเองไม่ได้ก็เลยแสดงอาการที่ตัวเองมีความเกลียดมีความโกรธมีความรักมีความชังเกิดขึ้นก็แสดงไปตามบทบาทของนั้นไม่สามารถควบคุมยับยั้งได้แต่ทางพุทธศาสนาสามารถยับยั้งได้รู้ก่อนรู้ก่อนคิดรู้ก่อนพูดรู้ก่อนทำคือมีสตินั่นเองคนไหนที่ฝึกสติไว้มากเท่าไหร่ มีสติมากเท่าไหร่ก็สามารถควบคุมตัวเองได้มากเท่านั้นแล้วคนเราทุกวันนี้ควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่มีสตินั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้ขาดตัวรู้เมื่อขาดแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้นึกจะนั่งก็นั่งนึกจะลุกก็ลุกนึกจะไปก็ไปคือมันนึกยังไงก็ไปอย่างนั้นทำตามความคิดนึกของตัวเอง ถ้าตามหลักพุทธศาสนาก็ว่าทำตามความอยากของตัวเองมันอยากจะทำอะไรก็ทำแต่ไม่รู้ว่าความเสียหายความเดือดร้อนความวุ่นวายมันจะตามมาแค่ไหนนี่เขาเรียกว่าไม่ได้พิจารณาปัญญามันไม่เกิดถ้าคนมีสติเขาคิดว่านี่ถ้าเราแสดงไปอย่างนี้ตามอำนาจของความคิดเนี่ยผลของมันคืออะไรมันไปปรากฏเป็นปัญญาคือผลของมันเลย เราโกรธใครสักคนถ้าไปทำร้ายเขาผลมันจะตามมาอย่างไรมันจะเดือดร้อนอย่างไรตัวเองก็เดือดร้อนคนที่เราไปทำเขาก็เดือดร้อนครอบครัวเขาก็เดือดร้อนเห็นไหมเราไปฆ่าเขาไปทำร้ายเขาเนี่ยเขาเดือดร้อนไหมครอบครัวก็เดือดร้อนไหมเขาเดือดร้อนหมดเลยโยมตัวเราก็เดือดร้อนคนที่เราไปทำเขาก็เดือดร้อนครอบครัวเราครอบครัวเขาก็เดือดร้อน มันพลอยเดือดร้อนไปหมดเป็นผลกระทบยิ่งใหญ่เนี่ยเพราะเราไม่ยับยั้งชั่งใจไม่มีสติไม่มีปัญญาพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเราต้องควบคุมตัวเองให้ได้การฝึกสติฝึกสมาธินี่เพื่อควบคุมตัวเองปัญญาคือเห็นทุกข์เห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นทุกข์มาก มันไม่ควรให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นคือไม่ทำให้ใครเดือดร้อนพูดตามภาษาหลักธรรมะคนที่มีธรรมะก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแม้แต่ตัวเองก็ไม่เดือดร้อนคือความคิดความพูดการกระทำนั้นไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่นนี่คือหลักของธรรมะงั้นเราจะทำยังไงให้กายวาจาใจของเราเนี่ยอยู่ในหลัก เราก็ต้องมีศีลมีธรรมมีศีลอย่างเดียวไม่พอต้องมีธรรมด้วยคือการประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจเราให้สมบูรณ์ฝึกให้มีสติฝึกให้มีสมาธิฝึกให้มีปัญญามันเกิดขึ้นปั๊บก็รู้ปุ๊บว่านี่ความโลภเกิดขึ้นแล้วความโกรธเกิดขึ้นแล้วความหลงเกิดขึ้นแล้วพอเรารู้ทันเราก็สามารถกำจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปได้ไม่ให้มันเกิด นะมันเกิดที่ใจก็ให้ดับที่ใจไม่ได้เกิดที่ใจแล้วไปดับที่คนอื่นไม่ใช่นั้นคนเราทุกวันนี้มันขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดหลักของการประพฤติปฏิบัตินั้นการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมนะเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจในหลักธรรมก็คือการปฏิบัติที่ตัวเรา
เห็นกายเห็นวาจาเห็นใจเราเนี่ยคือหลักปฏิบัติมันจะได้ผลมากถ้าเราไม่เห็นมันไม่ได้ผลทานศีลก็เป็นเครื่องรองรับในการทำความดีแต่การประพฤติปฏิบัติการสวดมนต์การภาวนาเจริญสติเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการละบาปไม่เห็นบาปแล้วก็ละไม่ให้มันเกิด เห็นที่ไหนเห็นที่ใจเห็นที่กายเห็นที่วาจาเราเห็นอยู่ทุกนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นคือเราเห็นอยู่ทุกอริยบทที่เราเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเห็นกายเห็นใจของเราอยู่ตลอดเวลามันคิดดีคิดไม่ดีมันปรุงแต่งอะไรเนี่ยเราเห็นอยู่บ่อยๆแล้วเราก็สามารถแก้ไขได้ท่านพระพุทธเจ้าสอนในสิ่งที่สามารถทำได้ ก็คือการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักทั้งคนเราทุกวันนี้ก็ขาดการสำรวมระวังมาวัดก็ไม่ได้ระวังอยู่บ้านก็ไม่ได้ฝึกให้มีสติฝึกไว้ที่วัดเราก็ยังขาดสติกันบ่อยๆจะให้นำไปใช้ที่บ้านก็สติมันไม่มีไม่รู้จะไปใช้อย่างไร ต้องฝึกบ่อยๆทำให้มันเกิดทำให้มันมีแต่จริงทุกคนมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้นำมาใช้ไม่ได้นำมาปฏิบัตินะถามว่าสติอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เรานี่แหละไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ต้องไปหาซื้อไม่มีมันอยู่ในตัวเรานี่แหละฝึกให้มันมีมาทำให้มันเกิดขึ้นมาตัวรู้เนี่ยมันสามารถทำได้ ทุกคนเราไม่ได้ทำมันจึงไม่มีไม่เกิดดังนั้นเราต้องพยายามฝึกฝนอบรมดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นไปเพื่อความดับอะไรดับทุกข์ปฏิบัติไปแล้วประสบความดับทุกข์เพราะเรามีทุกข์นะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาด้วยทุกข์ที่พุทธเจ้าตรัสไว้ ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับเนี่ยเห็นไหมที่เราเกิดมาทุกวันเนี่ยมาด้วยทุกไม่มีทุกไม่ได้เกิดคนพ้นทุกเขาไม่เกิดพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วพ้นทุกแล้วไม่เกิดแล้วดับทุกได้แล้วไม่ต้องเกิดเกิดมามันมีทุกนั่งก็เป็นทุกเห็นไหม หนาวก็เป็นทุกข์ร้อนก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์หิวก็เป็นทุกข์ไม่ว่าเราจะอยู่ในอริยบทใดทุกข์มันบีบคั้นเราอยู่ตลอดเราต้องเรียนรู้ทุกข์อันนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเราก็เรียนมาหมดได้แต่เรียนได้แต่ท่องจำแต่ไม่เคยปฏิบัติไม่รู้ว่าทุกข์มันอยู่ที่ไหน ท่านว่าทุกข์มันอยู่ข้างนอกที่จริงไม่ใช่ทุกข์มันอยู่ที่กายกับใจเนี่ยเป็นที่อยู่ของทุกข์ทุกข์กายกับทุกข์ใจมีอยู่สองประเภทใหญ่ๆกายเป็นทุกข์เกิดมาก็มีทุกข์ละทุกข์จากความหนาวความร้อนความหิวความปวดความเมื่อยนะนั่งนานไม่ได้ยืนนานไม่ได้เดินนานไม่ได้นอนนานไม่ได้หิวนานอิ่มนาน ทำอะไรนานไม่ได้ทุกข์มันเกิดกายของเราเนี่ยเป็นที่อยู่ของทุกข์ดังนั้นเราอยู่กับความทุกข์แต่เราไม่เห็นทุกข์เพราะเราขาดสติขาดปัญญาขาดการพิจารณาเราไม่รู้ว่าเรานั่งเป็นทุกข์พอเมื่อยเราก็ขยับแล้วไม่ทันได้สังเกตว่ามันเป็นทุกข์ไหมพอรู้สึกเมื่อยเราก็ขยับแล้วแทนที่เราจะดูว่ามันทุกข์นะ เรามีขาที่นั่งอยู่เนี้ยมันเป็นทุกข์เพราะเรามีขาขามันเป็นทุกข์มันปวดมันทนไม่ได้ต้องค่อยๆขยับพอขยับแล้วมันผ่อนคลายทุกข์นะมันผ่อนคลายไประยะหนึ่งห้านาทีสิบนาทีมันผ่อนไปแค่นั้นเองเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกเปลี่ยนท่าใหม่มันก็ทุกข์อีกเปลี่ยนท่าไหนมันก็ทุกข์ท่านั้นไม่เกินห้านาทีสิบนาทีมันต้องทุกข์อีกแล้ว
เนี่ยทุกข์มันตามเราไปทุกขนทุกแห่งแต่เราไม่รู้ตอนนั้นก็มันเป็นสุขพอเมื่อยก็ขยับปวดก็ลุกขึ้นเดินพอเมื่อยก็ไปนั่งต่อไปนอนต่อเขามีอริยบทสี่ไว้ทำไมเพื่อผ่อนคลายทุกข์ตอนนั้นเองชั่วขณะนั่งเมื่อยก็ไปยืนยืนเมื่อยก็ไปเดินเดินเมื่อยก็มานอน ก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยร่างกายนั่งเดี๋ยวก็ทุกข์ลุกขึ้นเดินเดินไปหน่อยได้หน่อยก็ทุกข์ไปนั่งไปยืนไปนอนก็เปลี่ยนกันอยู่เงี้ยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไม่ได้หยุดได้ย้อนทุกข์ก็ตามไปทุกข์ขนทุกแห่งนั่งอะไรก็ทุกข์มานั้นเดินอะไรก็เมื่อยมานั้นยืนอะไรก็ปวดมานั้นเห็นไหมไม่เห็นเพราะอะไรเพราะสติปัญญาเรายังเข้าไม่ถึง ขณะอธิบายอย่างนี้เรายังไม่เข้าถึงได้เลยว่ามันปวดยังไงมันเมื่อยยังไงมันทุกข์ยังไงตื่นขึ้นมาต้องเข้าห้องน้ำแล้วต้องไปขับถ่ายต้องไปเบาต้องไปหนักไม่งั้นมันปวดมันทนไม่ไหวทนไม่ได้ไปถ่ายเสร็จไปเบาเสร็จก็มาหากินอีกแล้วเอาเข้าอีกแล้วเพิ่งไปเอาออกมาไปเอาเข้าอีกแล้วเห็นไหม เข้าไปสักพักก็หาทางเอาออกอีกแล้วเราไปเข้าห้องน้ำอีกแล้วเข้าทำไมโยมวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบไม่รู้กี่หนเนี่ยเราไม่ได้พิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษของมันร่างกายเนี่ยเป็นที่อยู่ของทุกข์นานาประการเลยโยมมีผมก็ทุกข์เพราะผมมีตาก็ทุกข์เพราะตามีหูก็ทุกข์เพราะหูมีแขนมีขามีอวัยวะ 32ทุกหมดเป็นรังแห่งโรคโรคปอดโรควัดใจโรคผมโรคตาโรคตับโรคไตโรคลำไส้โรคทุกอย่างในร่างกายเราเนี่ยเป็นโรคหมดเลยเป็นที่อยู่ของโรครอวันที่มันจะแสดงอาการกิริยาออกมาเห็นไหมเราต้องเยียวยารักษาให้ข้าวให้น้ำมันเยียวยามันไว้บำรุงมันไว้ ก็ต่อสู้กับโรคเมื่อร่างกายใช้ไปสักพักหนึ่งมันเกิดความเสื่อมมันก็ไม่สามารถจะต้านทานโรคนั้นได้โรคนั้นก็เจริญเติบโตมากกว่ามันก็แสดงอาการออกมาเราก็สู้มันไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บมันก็ถามหาเราโรคตาฝ้าฟางโรคหูไม่ได้ยินเมื่อก่อนเคยได้ยินไกลพูดเบาๆก็ได้ยินอยู่ไปอยู่ไปมันเสื่อม พูดหนักๆก็ไม่ได้ยินตะโกนยังไม่ค่อยได้ยินมือเท้าเคยว่องไวสมัยเป็นเด็กๆเห็นไหมเรานึกจะลุกในสปริงได้เลยปุ๊บลุกได้เลยไม่ต้องเท้าไม่ต้องยันพออายุมากเข้ามากเข้าร่างกายมันทรุดโทรมหาที่ยันมันยังไม่ยืนเลยโยมมันยืนไม่ได้มันหมดสภาพมันเสื่อม สภาวะมันเสื่อมมันยันแล้วยังไม่ยอมลุกขึ้นมาเลยโยมคิ้วปีกมันยังไม่ลุกเลยเห็นไหมดูญาติตายายเราเนี่ยคนแก่ๆเห็นไหมช่วยพยุงทั้งสองคนสามคนยังไม่ลุกเลยลุกไม่ได้โยมร่างกายมันไม่ลุกแล้วสภาพมันเสื่อมหมดแล้วถอยหมดแล้วรอแต่วันไปเท่านั้นเองมันทรุดโทรมนั่นแหละพิจารณาพระเจ้าสอนเราพิจารณาให้เห็น ร่างกายมีแต่ความเสื่อมมีแต่ความทุกข์เพราะมันเป็นอนิจจังมันเข้าหลักเข้าหลักเกณฑ์ของธรรมะอนิจจังคือความไม่เที่ยงร่างกายเราเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ก็ร่างกายเราเนี่ยมันไม่เที่ยงอาการ32เนี่ยมันไม่เที่ยงมันก็เลยเป็นทุกข์มีผมก็ทุกข์พอผมเดี๋ยวมันก็งอกเดี๋ยวมันก็หลุดเดี๋ยวมันก็ร่วง มีฟันเดี๋ยวมันก็หักมันหลุดมันร่วงมันไม่ใช่ของเรามันเป็นทุกข์ไม่มีอะไรเที่ยงเลยหนังก็เหี่ยวใหม่ๆมันก็เต่งตึงยังเด็กยังหนุ่มยังสาวก็เต่งตึงพอเลยอายุ30ไปแล้วมันหย่อนยานละเหี่ยวค่อยๆเหี่ยวไปดึงมันก็ไม่อยู่ไปทำยังไงมันก็ไม่สามารถยับยั้งไว้ได้
ไม่มียากันหนานใดยับยั้งได้มันก็เริ่มเสื่อมเริ่มเหี่ยวเริ่มย่นทุกอย่างค่อยๆซุดค่อยๆโทรมหมดสภาพเป็นนางงามก็เป็นนางงอมไปความสวยหายไปหมดมีแต่ความชราเข้ามาความแก่งกเงินเห็นไหมเราไม่ได้พิจารณากันเลยของจริงเราไม่เคยรู้เลยมันอยู่กับเรามาแล้วพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันก็คือทุกข์นั่นเองมันสร้างความทุกข์ให้แก่เราหิวก็เป็นทุกข์เพราะเราบังคับไม่ได้ว่าอย่าหิวเราบังคับได้ไหมไม่ได้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นอนัตตาคือควบคุมไม่ได้ร่างกายนี้ จะนับภาษาอะไรกับสิ่งอื่นเราบังคับไม่ได้ฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวผมอย่าร่วงอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปทำไม่ได้เลยไม่มีสิทธิ์เพราะเราไม่ใช่เจ้าของกายนี้เราไม่ใช่เจ้าของมันนะเราอาศัยมันอยู่เฉยๆแต่มันเราไม่ใช่เจ้าของมันถ้าเป็นเจ้าของต้องบังคับได้ อย่าปวดนะอย่าเมื่อยนะอย่าหนาวนะอย่าร้อนนะอย่าแก่อย่าหิวอย่าย่นผมอย่าร่วงอย่าหลุดอย่าขาวทำไม่ได้หรอกเราบังคับอะไรไม่ได้เลยมันเป็นไปตามสภาวะของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่คือความเป็นจริงเราต้องมาพิจารณาเห็นให้รู้นี่คือหลักธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนว่า เราต้องมาปฏิบัติให้เข้าถึงความจริงถ้าเราไม่รู้จักความจริงเราก็กลายเป็นคนหลงหลงรูปหลงวัยหลงวันหลงวัยหลงเวลาเนี่ยเรามาหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายกันอยู่นานแล้วโยมนับภพนับชาติไม่ทวนเนี่ยยังจะหลงต่อไปอีกเนี่ยเพราะเราไม่เรียนรู้เราไม่ฝึกสติไม่ฝึกปัญญาคือตัวรู้ให้เกิดขึ้น นั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้ถ้ากลายเป็นคนหลงหลงวันหลงวัยหลงพบหลงชาติหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายแล้วก็ของดีบางคนไปทําบุญชาติหน้าขอให้พระเจ้าเกิดมารวยเกิดมาสวยมันจะรวยจะสวยยังไงมันก็มีทุกข์ยอมถ้าร่างกายนี้เป็นที่อยู่ของทุกข์นั่งเมื่อไรก็ทุกข์มานั้น เดินเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นนอนเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นไม่มีเวลาใดเลยที่มันมีความสุขกายเนี่ยที่เราว่าสุขเพียงเป็นเพียงความทุกข์ที่ผ่อนคลายชั่วขณะมันเราหิวเนี่ยเราไปทานอาหารมันก็แค่หายหิวไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองคือมันเทาไปมันมาเทาความหิวไปเท่านั้นเองมันไม่ใช่หายหิวมันไม่หายเนี่ยมันก็หิวอีก ถ้ามันกินครั้งเดียวแล้วไม่ต้องกินอีกอย่างนั้นเรียกว่าหายหิวแต่นี่มันเทาไปมันเมื่อยมันปวดนั่งปวดก็ยืนมันเทาความเมื่อยไปได้บรรเทาความปวดไปได้5 นาที10 นาที15 นาที15 นาทียังมากเห็นไหมได้แค่นั้นเองแค่บรรเทาไปถามว่าเศรษฐีปวดไหมปวดเศรษฐีเมื่อยไม่เมื่อย เศรษฐีแก่ไม่แก่เศรษฐีเจ็บไม่เจ็บเศรษฐีตายไม่ตายมันต่างกันตรงไหนโยมชาติหน้าขอให้ข้าพเจ้าเกิดเป็นเศรษฐีมันสบายตรงไหนโยมไม่ได้สบายเลยมันก็ทุกข์เหมือนกันแหละถ้าเราไม่รู้เองเราเข้าใจเอาเองว่าเป็นเศรษฐีแล้วสบายมันสบายได้ยังไงโยมมันมีร่างกายเหมือนกัน มีหนาวมีปวดมีเมื่อยมีร้อนมีแก่มีเจ็บมีตายมีการจากโลกนี้ไปเหมือนกันมันจะสบายตรงไหนครับพิจารณาให้ดีถ้าพิจารณาไม่ดีกลายเป็นคนหลงหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายอย่างเงี้ยไม่ไปไหนครับตกอยู่ในความหลงนี่เรามาเรียนรู้ความจริงที่พุทธเจ้าทรงสอนธรรมะคือของจริง ของจริงก็คือธรรมชาติเนี่ยธรรมะก็คือธรรมชาติที่มีอยู่ก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมชาติไม่ว่าเราไม่ว่าใครไม่ว่าที่ไหนก็เหมือนกันในโลกนี้นี่ไม่พ้นเกิดมาแล้วต้องดับไป
นั้นเราก็พิจารณาให้เห็นความเป็นจริงของชีวิตและชีวิตเราจะอยู่อย่างคนมีสติมีปัญญาเห็นความทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็ออกจากทุกข์กันนะพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นี่ต้องการให้เราพ้นทุกข์กันคำสอนที่พระองค์ทรงสอนเนี่ยสอนเพื่อปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่ต้องการให้ทุกข์ ให้อยู่กับความทุกข์อย่างนี้ตลอดไปท่านเรามาวัดนี้ก็มาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อให้มีหลักธรรมคือหลักของการประพฤติปฏิบัติทางจิตทางใจให้ใจของเราเป็นสุขไม่ยึดไม่ติดอยู่ในวัตถุบุคคลเราเขาถ้าเรายึดเมื่อไรทุกข์มันก็เกิดขึ้นมานั้นยึดในผมสักเส้นหนึ่งก็ทุกข์ยึดในฟันสักซี่หนึ่งก็เป็นทุกข์ ร่างกายเราเนี่ยไม่มีสิ่งใดที่จะยึดไว้ได้เลยไม่มีอะไรเป็นของเราเราอาศัยอยู่อาศัยใช้แล้วก็จากไปไม่ได้อยู่นานบางคนก็ได้มานิดเดียวชีวิตนี้5 ปี10 ปีบางคนได้มาแค่นาทีเดียวชั่วโมงเดียวก็ไปแล้วไม่มีโอกาสได้ทำความดีเหมือนกับเราเรานี่โชคดีที่ได้อยู่ทำความดีถึงวันนี้ถึงปัจจุบันนี้แสดงว่าเราเป็นผู้ที่โชคดี แต่วันต่อไปเราก็ไม่รู้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไรกำหนดไม่ได้แต่ทุกคนต้องจากโลกนี้ไปหมดชีวิตนี้จบด้วยการจากจำไว้เลยว่าชีวิตของเราจบลงด้วยการจากจากทุกสิ่งทุกอย่างจากสิ่งที่เรารักจากสิ่งที่เราเห็นจากสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเราจากหมดทุกสิ่งทุกอย่างจากแม้กระทั่งร่างกายของเราไม่สามารถจะยื้อมันไว้ได้ มันต้องจากกันหมดนั้นเราต้องทำความรู้ทำความเข้าใจพร้อมในการที่เราจะจากทุกสิ่งทุกอย่างไปจากไปยังมีความสุขจากไปอย่างคนมีสติมีปัญญาไม่ยึดไม่ติดไม่ปรุงไม่แต่งเพราะคนที่มีธรรมะคือธรรมชาติอยู่ในใจรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเป็นของเราเราไม่ควรยึดไม่ควรติด ไม่ควรสำคัญว่าเป็นของเราสักอย่างเดียวถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจิตใจของเราก็ว่างเบาสบายนี่แหละคือหลักของการปฏิบัติที่พระเจ้าทรงสอนนั้นวันนี้เราได้มาประพฤติปฏิบัติได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำให้เราเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นตามความเป็นจริงเราก็พยายาม น้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานเป็นการรักษาศีลเป็นการเจริญสติเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นก็เพื่อตัวเราเองไม่ใช่ใครที่ไหนเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความดับทุกข์ฉะนั้นวันนี้ธรรมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมกันมาบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดจะเป็นการถวายทานสมาทานศีล ฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้สร้างได้ทําจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความ พ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะเป็นความเมตตาของพ่อเสน่ห์เขมกโมค่ะต่อไปเราจะถวายทานถวายสังฆทานนะคะทายธรรมพร้อมๆกันก็ขอให้ทุกท่านร่วมกันตั้งนะโมโมทนาร่วมกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิ สุทินังวะตะเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหัง
นิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุท่านที่มีเครื่องสังฆทานเทธรรมเชิญเลยค่ะประเคนสองมือเราไม่มีละโมทนาร่วมกันไปนะคะสาธุค่ะเชิญเลยค่ะท่านที่มีเครื่องสังฆทานเทธรรมเชิญเลยนะคะที่ลานธรรมค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้มีการบอกเรื่องการจัดรถไปงานถวายเพลิงหลวงปู่คำผิวสุพโนนะคะวัดป่าศรีวิไลอุดรธานีค่ะก็ได้จัดรถให้นะคะเป็นรถ VIP ชั้นเดียวรถแอร์อย่างดีค่ะ40ที่นั่งค่ะท่านละที่นั่งละ 1,200 บาทแล้วถวายพระคุณเจ้าทั้งหมด10ที่นั่งค่ะเพราะนั้นก็ขอให้พระคุณเจ้าลงชื่ออาจจะบอกที่เป็นเล็กก็ได้นะคะหรือที่แม่สีแต่อย่างน้อยต้องบวกกันได้10ที่นะคะก็ต้องขอความเมตตามาลงแล้วไปที่หน้าแล้วนะคะไม่เร็วเลยเพราะนั้นเป็นเล็กก็เสี่ยงจังเลยที่ได้จัดนะคะเราจะขายมีที่นั่งขายเพียง28ที่นั่งนะคะรถจะออกวันเสาร์ที่16กันยาเดือนหน้าเสาร์หน้าเนี่ยค่ะในเวลา1ทุ่มไปเช้าที่อุดรธานีนะคะแล้วก็เข้าไปตู่วัดป่าศรีวิไลซึ่งอยู่ตำบลบ้านยาอำเภอหนองหารนะคะจังหวัดอุดรธานีค่ะก็เราไปเผาครูบาอาจารย์นะคะท่านอายุ80ปีแล้วก็60พรรษาเต็มๆท่านก็เมตตามาเทศมาแสดงธรรมที่นี่หลายครั้งก็เรียนเชิญนะคะท่านใดสนใจนะมาบอกเลขไว้ก่อนก็ได้ว่าจองหนึ่งที่นั่งขอชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะแล้วก็ที่จริงแล้วก็อยากให้ท่านเนี่ยรู้ข่าวแล้วมาซื้อบัตรเลยนะ28ที่นั่งก็ไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วค่ะก็ช่วยกันไปนะคะว่าขออย่าให้ขาดทุนกันแล้วกันที่เราได้ติดต่อรถเข้าไว้นะคะที่ละ 1,200 นะคะถ้าไปกลับอุดรธานีถ้าเราไปเองก็คงไปไม่ได้ราคาเนี้ยนะคะก็เรียนเชิญนะก็ขอเชิญติดต่อได้แล้วก็กองทุนนะคะวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมซึ่งประกาศวันแรกในวันนี้นะคะกองทุนวิทยุสังฆทานขึ้นมาวันนี้ค่า 5,670 ในขณะนี้แต่น้ำไฟของเราเป้าของเราคือ 10,000 ก็เลยต้องน้อยลงไปนะคะแต่น้ำไฟเราได้แค่ 3,000 กว่าบาทเองนะคะถ้าใครจะมาช่วยก็มาค่ะ20 40 100นึงก็เป็นปัจจัยทั้งนั้นนะคะมุทนากับคุณเครือวันแก้วงามค่ะที่มาช่วยได้อยู่ตรงนี้ร่วมบุญค่าน้ำก็ฝากอีก200บาทค่ะตอนนี้พระคุณเจ้าได้รับได้โมทนานะครับต่อไปท่านเจ้าบางสกุลแล้วก็รับพรนะเขาเชิญทุกท่านร่วมบุญกันค่ะนิมนต์เจ้าค่ะนิจวัตสังฆาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังอวงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอจิตังปฏิตังตุมหัง
ขอเอตถผลที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสเมจโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโตปนารโสยทาเมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทา เมื่อแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตปวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านโสขีติคายุโกภวะ ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีเลสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคล ผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ